สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เปิด 9:00 นนะครับตอนนี้ 8:45 เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในสวนอุเอโนะก่อนนะที่นี่เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรจากที่ผมเดินขึ้นมาได้มานะจากถนนเมื่อกี้นะแล้วนี่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกครับมันเป็นภูเขาเล็กๆอะครับบันไดนะแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ครับตู้หยอดเหรียญแล้วก็สี่เหลี่ยมที่เพื่อนๆเห็นกระจกนั้นนะครับก็คือที่สูบบุหรี่ครับเขาห้ามเดินสูบนะที่นี่เนี่ยที่สูบบุหรี่สาธารณะเราจะเดินตอนนี้เดี๋ยวกี่องศาดูมือถือเลยเด็กตอนนี้4องศานะวันที่13มันศุกร์อาคารไม้สีแดงขนาดใหญ่ที่เห็นด้านหน้านั้นคือวัดคิโยมิสึคานอนเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมนะครับมีชื่อเสียงด้านการมาขอพรเพื่อให้มีบุตรนี่วันนี้ใครอยากมีบุตรให้มาขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ครับสร้างขึ้นในปี1631อายุของวัดนะครับ392ปีเราก็เดินลงบันไดจริงๆไม่ต้องเดินขึ้นมาบนภูเขาลูกนี้ก็ได้นะครับเดินอ้อมไปทางด้านหน้าก็ได้แต่ว่าเดินขึ้นมาเพื่อให้เห็นนะครับวัดเจ้าแม่กวนอิมอยู่บนเนินเขาลูกนี ตอนนี้เป็นบึงอุเอโนะนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปชมอันนี้เรามาชมซากุระนะแต่ว่ามันเหี่ยวหมดแล้วซากุระแต่เหี่ยวหมดแล้วเฮ้ยยังไม่เหี่ยวครับยังพอมีให้เห็นแต่ว่าไม่ใช่ฤดูบานไปเดินทางนี้ดีกว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนกจริงๆก็มีคนมาในสวนเยอะนะตอนนี้นะแต่ว่าไม่เห็นมีเสียงคนเลยมีแต่เสียงนกนี่ผมชอบนะก้อนเห็นที่ให้เรานั่งเล่นนะมีทุกที เดี๋ยวเราเข้าไปชมศาลเจ้านี้นิดหนึ่งเนาะเขาไม่ได้ห้ามถ่ายด้วยห้ามเลยห้ามเซลฟี่งั้นอย่าเข้าไปเลยอาจจะถ่ายได้แค่ภาพนิ่งเฮ้ยเห็นแล้วศาลเจ้าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมีชื่อว่าศาลเจ้าอุเอโนะฮานะโซโนะอินาริเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงด้านความรักนะครับใครปรารถนาความรักให้มาขอพรที่ศาลเจ้านี้นะครับความจริงถนนเส้นนี้นะเป็นถนนแห่งต้นซากุระนะครับจะมีซากุระซ้ายขวาเลยยาวไปจนถึงหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวนะครับแต่ว่าวันที่ผมเดินเล่นอย่างนี้นะครับดอกซากุระนะครับร่วงหมดแล้วถ้าจะมาอีกทีนะครับเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าทำไมรางซังทำไมผมเนี่ยไม่มาเดือน4ล่ะเดือน4เนี่ยมีซากุระนะ
แต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูต้นซากุระที่ไม่มีดอกซากุระก็ได้อันนี้ก็มีศาลเจ้าใช่ไหมแต่ยังไม่เปิดมีโซ่สีเหลืองกั้นอยู่โอ้ทีมตัดแต่งดอกซากุระครับในความรู้สึกผมคิดว่าอากาศดีมากเลยนะไม่มีกลิ่นน้ำมันรถเลยเพื่อนๆมีคนรอต่อคิวเข้าสวนสัตว์ตั้งแต่เช้าเลยเราก็เดินของเราไปที่พิพิธภัณฑ์ต่อดีกว่าผมมองดูในจอของกล้อง GoPro นี้ท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มมากแต่ว่าในความจริงมันไม่เข้มขนาดนี้นะอันนี้มันเป็นแบบซอฟต์แวร์ของ GoPro เดิน900เมตรนะจากสถานีรถไฟเมื่อกี้โอเอโนะเอ้าร้านสตาร์บัคปิดปรับปรุงกาสวัสดีเฮลโลอันนี้กานี่ฟังภาษาได้เนาะคอนนิชิวะนี่กานี่เป็นเพื่อนกันได้นะนี่อีกตัวครับเกาะบนตู้ไฟฟ้ากาคอนนิชิวะไปแล้วอันนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวนี่รถคันนี้มันเพิ่งเคยเห็นนะไซส์แบบนี้เนี่ยเล็กถึงเดียวนะยี่ห้ออะไรซูซูกิต่อมาถึงแล้วครับโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมเนื่องจากภายในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือใช้เสียงใดๆจึงได้แต่ถ่ายภาพนิ่งนะครับมาเล่าข้อมูลผ่านภาพให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับห้องแรกที่ผมเข้าไปดูนี้นะครับจะเป็นห้องของดาบนะครับดาบลักษณะยาวเช่นนี้นะครับเรียกว่าทาจิดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นโดยช่างตีดาบชื่อว่าฮาซากุนิจากโรงเรียนช่างตีดาบแห่งเกียวโตในสมัยคามากุระคริสตศตวรรษที่13ดาบเล่มนี้มีอายุประมาณ700ปีดาบสั้นลักษณะนี้เรียกว่าทันโตถูกตีขึ้นโดยช่างตีดาบที่ชื่อว่าโยชิมิตสึจากโรงเรียนช่างตีดาบอาวาตางุจิแห่งเมืองเกียวโตในคริสตศตวรรษที่13ยุคคามากุระเป็นโรงเรียนเดียวกับช่างตีดาบทาจิเล่มยาวเมื่อกี้นะครับเกราะซามูไรสีแดงนี้นะครับเป็นเกราะซามูไรโบราณในสมัยคามากุระตอนต้นยุคคามากุระเนี่ยจะเชื่อมกับยุคเฮอันนะครับจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวอันนี้ยังเป็นลักษณะเกราะแบบโบราณมากอยู่นะครับยังไม่พัฒนามาเป็นเกราะที่มีลักษณะตัวกระบังตรงแขนแล้วก็ตัวกระบังตรงเอวนะครับจะเล็กลงนะครับในยุคหลังคริสตศตวรรษที่13นะครับในพิพิธภัณฑ์มีดาบนะครับอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเยอะมากนะครับแต่ว่าผมเลือกเก็บภาพมาเพียงบางส่วนนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีชงชาเครื่องปั้นดินเผาลักษณะนี้นะครับมีการผสมธาตุเหล็กลงไปตอนที่ทำน้ำเคลือบผิวนะครับพอเผาออกมาก็จะได้ผิวของเครื่องกระเบื้องนะครับที่มีลักษณะแบบนี้เรียกสไตล์แบบนี้ว่าชิโนะคริสตศตวรรษที่16ถึง17เครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซรามิกรูปสิงโตนี้เป็นที่ปักธูปนะครับเรียกลักษณะการเผากระเบื้องแบบนี้ว่าราคุทำในเมืองเกียวโตคริสตศตวรรษที่17อันนี้ก็ยังเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีชงชาอยู่นะครับห้องนี้เป็นห้องที่จัดแสดงวัตถุโบราณเกี่ยวกับชนเผ่าไอนึจังหวัดฮอกไกโดนะครับหินที่จัดแสดงอย่างนี้นะครับผมพยายามอ่านรายละเอียดแล้วนะแต่ก็ไม่ได้รายละเอียดนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหินบดยาจากศตวรรษที่19อันนี้เป็นชุดพื้นเมืองดั้งเดิมนะครับของผู้ชายและผู้หญิงของชนเผ่าไอนึในฮอกไกโดนะครับห้องนี้จัดแสดงวัตถุโบราณจากริวกิวหรือโอกินาวานะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใส่กระดูกคนตายนะครับจากคริสตศตวรรษที่19
ศิลปะและวัฒนธรรมหลายๆอย่างของริวกิวหรือโอกินาวานะครับจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเกาะหลักของญี่ปุ่นนะครับห้องนี้จะแสดงเกี่ยวกับเส้นใยต่างๆที่นำมาทำสิ่งทอนะครับสิ่งทอนี้มีการแตกแขนงออกไปได้หลายรูปแบบนะทั้งทำเป็นเสื้อผ้าทำเป็นของใช้ใช่ไหมครับพวกกระเป๋าถุงกระสอบเนี่ยเขาจะแสดงวิวัฒนาการทั้งหมดเลยแต่ผมเก็บภาพมาบางส่วนนะพอเอามาเล่าเรื่องเฉยๆส่วนการจัดแสดงตรงนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากส่วนเมื่อกี้นะก็คือยังเป็นเส้นใยสิ่งทออยู่ครับแต่ว่าสิ่งทอน่ะมีหลายรูปแบบหลายการใช้งานใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเอามาทำเป็นผู้กันนะครับผู้กันเนี่ยมีอิทธิพลต่อทุกวงการเลยนะทั้งเป็นผู้กันวาดภาพผู้กันทาสีผู้กันลงเล็กเกอร์เครื่องเคลือบต่างๆเนี่ยครับแล้วเขาก็จะแสดงว่าขนที่นำมาทำเป็นผู้กันน่ะนำมาจากพืชหรือสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับและใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรส่วนจัดแสดงช่างฝีมือที่เรียกว่าช่างรับดาบนะครับเขาจะแสดงให้เห็นว่าการรับคมดาบขัดเงาดาบในการทำให้เกิดลวดลายต่างๆนะมีอุปกรณ์เทคนิคกระบวนการยังไงบ้างให้เราได้รับทราบนะครับอย่างเช่นการแสดงให้เห็นถึงการถอดตัวใบดาบนะครับออกจากด้ามดาบแล้วก็มาเก็บรักษาไว้ในฝักดาบที่เป็นลักษณะไม้แบบนี้ครับเพื่อรอเจ้าของมารับแล้วก็หินนะครับที่นำมาขัดความคมขัดเงาขัดลวดลายบนดาบนะมีลักษณะอย่างใดมีกี่ชนิดมีกี่รูปแบบนะครับมีกี่ลักษณะการเดินชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะครับจะต้องเดินตามแผนที่เพราะว่าแผนที่เขาจะนำทางเราไปตามลำดับห้องของอายุยุคสมัยนะครับแต่ว่าที่ผมเดินเนี่ยผมเดินตามใจชอบนะเพราะว่าผมมาต่อคิวรอตั้งแต่ยังไม่เปิดพิพิธภัณฑ์นะครับพอซื้อตั๋วปุ๊บผมเดินเข้าไปเลยก็เลยไม่ได้หยิบโบรชัวร์นะผมก็เดินตามใจชอบแต่ว่าถ้าใครจะไปตามรอยนะครับไปพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวนะขอให้หยิบโบรชัวร์นะครับแล้วก็เดินตามลำดับห้องนะครับจะได้อรรถรสนะครับจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันส่วนห้องที่ผมกำลังจะเข้าไปนี่ครับจะเป็นยุคที่เก่ากว่าเฮอันเก่ากว่าคามาคุระแล้วเนี่ยจะเป็นยุคไล่ความเก่าลงไปเรื่อยๆครับตุ๊กตาที่เห็นนี้นะครับเป็นตุ๊กตาดินเผาที่อยู่ในหลุมฝังศพเรียกว่าตุ๊กตาฮานิวะเป็นตุ๊กตาที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพสตรีสูงสักนะครับแต่งกายด้วยเครื่องประดับที่หรูหราและมีลูกปัดด้วยนะครับถ้าดูที่คอนะครับจะเป็นลูกปัดจากคริสตศตวรรษที่6ขุดพบที่สุสานโบราณในจังหวัดกุมมะห้องนี้จะเป็นห้องยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับคือเป็นยุคสมัยยุคหินเลยนะครับจะเป็นพวกเครื่องมือหินต่างๆที่พบห้องนี้น่าสนใจมากห้องนี้จะมีการจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผานะครับในยุคโคฟุงยุคยาโยอิยุคโจมงย้อนกลับไปจนถึงยุคหินเก่าที่เป็นเครื่องมือหินนะครับจะอยู่รวมกันในห้องนี้แหละห้องนี้น่าสนใจมากๆส่วนด้านนี้เป็นที่จัดแสดงกระจกสำริดโบราณนะครับจากยุคยาโยอิยุคยาโยอินี้คริสตศตวรรษที่3นะ 1,700 ปีมาแล้วหินก้อนนี้พบในสุสานโบราณจากยุคยาโยอิผมมองดูแล้วผมก็รู้สึกว่าคล้ายๆยานอวกาศนะหินก้อนนี้คริสตศตวรรษที่3ลูกปัดโบราณนะครับจากยุคสมัยโคฟุงคริสตศตวรรษที่3ถึง7มีทั้งที่เป็นหินสีมีหยกมีคริสตัลนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือเม็ดบางเส้นนะครับจะเม็ดเล็กมากนะครับร้อยมาเป็นลูกปัดได้ก็คือเครื่องมือในสมัยนั้นนะครับจะต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการเจาะเข้าไปเหมือนเจาะเข้าไปในเม็ดทรายนะครับเพื่อให้มีรูแล้วก็เอามาร้อยเป็นสร้อยคอนะครับภาพนี้เป็นแผนที่แสดงการเดินทางแลกเปลี่ยนสินค้าขายโบราณนะครับขอเรียกว่าเป็นเส้นทางการเดินทางของลูกปัดนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าหนึ่งในหลายๆอย่างที่สำคัญของยุคโบราณครับจะมีเครื่องประดับใช่ไหมครับกำไรแหวนหยกเงินทองคำเครื่องประดับเนี่ยลูกปัดเนี่ยจะเป็นยุคของเขานะครับยุคที่เครื่องประดับที่ทำด้วยลูกปัดเป็นที่นิยมในยุคโลกโบราณนะครับแผนที่นี้นะครับถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5รูปแกะสลักหินโบราณมีลักษณะนักรบนะครับเพราะว่ามีดาบอยู่ที่เอวเหมือนซามูไรจากคริสตศตวรรษที่6เนื่องจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีแบบแผนมาตั้งแต่ยุคหินนะครับเรื่อยมาจนปัจจุบันทำให้เป็นประเทศที่มีวัตถุโบราณนะครับที่อธิบายถึงแต่ละช่วงของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนมากนะครับเป็นการไม่สามารถที่จะมาทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับอธิบายเรื่องราวได้ทั้งหมดภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้น
การบรรยายในวันนี้นะครับต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปชมด้วยตนเองนะครับขอแนะนำให้ไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวตั้งอยู่ในสวนอุเอโนะนะครับใกล้กับตลาดอาเมโยโกะลงจากสถานีรถไฟ JR นะครับแล้วก็เดินข้ามถนนมาที่สถานีรถไฟเคเซนะครับก็เดินขึ้นมาตามที่ผมเดินครับแต่ว่าทางเข้าเนี่ยมีหลายทางทางที่ผมเข้าเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆทางนะครับคนที่ชอบประวัติศาสตร์ชอบเรื่องราวเนี่ยก็จะชอบมากนะครับสำหรับผมนะผมชอบโดยธรรมชาตินะครับก็คือไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับก็สนใจแล้วก็มาแนวนี้แหละผมเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวนะผมเดินอยู่ในนั้นน่ะพอออกมาอีกทีก็ประมาณบ่ายกว่าๆนะครับเกือบบ่ายสองน่ะคือใช้เวลานานมากแล้วก็พิพิธภัณฑ์น่ะมีความใหญ่โตหรูหราอลังการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีจุดให้เราพักไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เหนื่อยนะเพราะว่าเป็นกลุ่มอาคารนะครับคือเราซื้อตั๋วครั้งเดียวนะแล้วเราก็เดินไปดูจริงๆแล้วน่ะจะมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปะของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็จะมีสวนนะครับด้านหลังของพิพิธภัณฑ์นะครับจะเป็นบ้านที่ชงชานะครับเป็นบ้านโบราณนะครับแล้วก็อยู่ในสวนจริงๆผมอัดคลิปวิดีโอไว้มากเลยแต่ว่าไฟล์มันหายหมดเลยนะครับผมไม่เข้าใจว่ามันหายได้ยังไงนะคือเป็นข้อผิดพลาดที่น่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยครับอย่างเช่นภาพต่างๆนะครับภาพเขียนภาพวาดหรือการใช้สีพวกกันด้วยสีเดียวอย่างเงี้ยครับก็เป็นศิลปะดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกใช่ไหมครับผมใช้เวลากับทางสวนนี้เยอะมากเนี่ยอย่างเช่นชุดกิโมโนเนี่ยคุณป้าที่ใส่ชุดกิโมโนกำลังยืนคุณป้าที่กำลังเดินชมอยู่เนี่ยเขาก็แต่งตัวที่เข้ากับกิโมโนเลยซึ่งคนที่เรียนออกแบบนะครับหรือชอบเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็จะชอบนะจริงๆแล้วคนที่ชอบทุกอย่างอ่ะมาที่นี่ก็จะชอบหมดเลยเพราะว่ามีศิลปะทุกอย่างให้ได้ชื่นชมแหละเนี่ยอย่างภาพพิมพ์ไม้เนี่ยครับก็จะมีส่วนให้เราได้ทำเองเลยนะเขามีให้เราทำฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็นำผลงานกลับบ้านได้เลยอันนี้เป็นเกี้ยวโบราณครับพาหนะของคุณนางสมัยก่อนแล้วก็แผนที่ที่แสดงถึงการเดินทางของยุคสมัยครับถ้าเราดูแผนที่นี้แล้วเราจะลำดับเรื่องราวช่วงยุคสมัยประวัติศาสตร์ได้หมดเลยนะครับมาที่นี่นะขอแนะนำเลยวันนี้นะครับขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับหลังจากออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับเนี่ยก็เริ่มบ่ายคล้อยแล้วก็เย็นมากแล้วผมก็เลยจะเดินไปที่ตลาดอาเมโยโกะนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือจะไปเดินหาดูกระเป๋าใส่กล้องวิดีโอมือสองนะครับเพราะว่ากระเป๋าที่ผมมีจากเมืองไทยนะมันเป็นกระเป๋าที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้ไม่ดีเลยไม่ตอบสนองพฤติกรรมผู้ชายเลยครับเวลาอยู่ในเมืองใหญ่นะผมจะไปดูที่ร้านที่เขาเรียกว่า Heart Off นะครับ Book Off Heart Off จะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับของมือสองนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามือสองทั้งหมดนะก็จะมีของเก่าเก็บนะครับถ้ามีก็จะซื้อแต่ถ้าไม่มีก็เป็นถือว่าเป็นการรีวิวสั้นๆนะครับเนี่ยร้าน Heart Off มีคอมไม่บ้างเลยคอมไม่หรอกซึ่งมาเซ็นสัตว์เซ็นชิเตมอนอีเดสค่ะอันนี้ก็ต้องจะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับร้านแบบนี้จะมีสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับทุกสถานีรถไฟใหญ่ๆนะครับจะมีเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดีกว่าแบบไม่เอาเป้มานะทางเดินมันแคบมันหมุนตัวไปหมุนตัวมามันชนของครับอันนี้พวกซีดีชิ้นสองกีตาร์
お持ちいただいたお品物はスタッフが一点一点親切丁寧に買い取りいたします。そしてあれ、これジャンな、เพื่อนお買い物でも最高のワクワクを。お子様へのプレゼント、探していた商品、昔懐かしの一品、思いがけない宝物との出会いを、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。Let's enjoy our life with Hobby Off. Hobby Off. Hobby Off は、うったり買ったりするあなたのお店です。これはパッドロム。ห้องข้าว。これはหลอดไฟ。หลอดไฟมีมือสองด้วยนะ。อันนี้พวก iPod แล้วก็พวกสายไฟต่อต่างๆนะไปเราไปดูชั้น4ครับชั้น4ของเล่นนี่220เยนอันนี้220เยนไอ้มดแดงจะเป็นแนวของเล่นยุค70-80นะมันตัวก็ยาวมาเรื่อยๆอันนี้ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงครับดูชั้นต่อไปชั้นหน้าสุดท้ายโอ้ใครที่ชอบกันดั้มเพื่อนๆดูราคาตามป้ายเลยนะ550เยนอันนี้ใครไปรถไฟนะใครชอบรถไฟมีตั้งแต่ขบวนสมัยใหม่นะแบบชินคันเซ็นนะแล้วก็ไปยุคโบราณนะครับดีเซลรางอันนี้พวกสนุปปี้ให้ซามูไรสวยนะสำหรับคลิปวิดีโอการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่3ในวันนี้นะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับโปรดติดตามต่อไปนะสนุกแน่นอนนะครับเป็นถนนทาเคชิตะนะถนนวัยรุ่นแต่คนที่ไปถ่ายวิดีโอนะเป็นคนแก่